นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นทดลองนะครับทำไซต์แบบ point to point นะครับโดยผมจะทดลองโดยใช้จุดที่การเริ่มต้นคือที่เนี่ยที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้นะครับก็คือที่สำนักงานที่บางบอนส่วนตัวท่านเองก็ให้ใช้พิกัดของตัวท่านที่อยู่ณสถานที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็นึกไว้เลยว่าเดี๋ยวเราจะยิงลิงก์ไปเนี่ยไปที่ไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจากตรงนี้ผมจะยิงลิงก์ไปสมมตินะเดี๋ยวผมเอาพื้นที่ใกล้เคียงก่อนผมจะยิงลิงก์ไปที่เซ็นทรัลพระรามสองอย่างนี้แล้วกันนะครับจากตรงเนี้ยของผมแล้วก็จะยิง Wi-Fi ไปที่เซ็นทรัลพระราม2เพราะฉะนั้นความสูงตอนเนี้ยผมเป็นตึกอาคารพาณิชย์4ชั้นข้างบนเป็นดาดฟ้าเพราะฉะนั้นความสูงก็โดยปกติก็ชั้นละ3เมตรครึ่งนะครับ7เมตร14เมตรนะครับความสูงจากพื้นถึงดาดฟ้าเนี่ยก็ตีไป15เมตร15เมตรก็จากดาดฟ้าขึ้นไปอีกทั้ง5เมตรก็เป็น20เมตรเพราะฉะนั้นผมก็จะมีความสูงในการติดตั้งจากระดับพื้นดินนะครับไม่ใช่ระดับน้ำทะเลนะครับจากระดับพื้นดินขึ้นไปถึงจุด access นะครับก็คือ20เมตรส่วนฝั่งทางเซ็นทรัลพระราม2เดี๋ยวผมจะใช้ความสูงเดียวกันก่อนนะครับเป็นความสูงเดียวกันก็20เมตรเท่ากันอ่ะเริ่มต้นนะครับเริ่มเราก็ต้องเริ่มจากพิกัดจุดพิกัดของที่ออฟฟิศผมตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไปที่ Google Earth แล้วก็ตรงเนี้ยจริงๆเนี่ยเราก็เนี่ยผมใช้คำค้นหาใช้คำค้นหาว่าที่ออฟฟิศผมนี่แหละนะครับเนี่ยเราก็จะได้พิกัดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ถ้าผมจะค้นหาใหม่ไปที่ Center Center พระราม2แต่ว่าก็เนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นอาคารหอพักผมให้เป็นอาคารหอพัก6ชั้นแล้วกัน6ชั้นก็ชั้นละ3เมตรครึ่งนะครับ3เมตรครึ่ง3เมตรครึ่งก็จะได้ความสูง21เมตร21เมตรบวกดาดฟ้าขึ้นไปผมว่าก็น่าจะได้สัก30เมตรนะตรงเนี้ยได้30เมตรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวความสูงเสาตรงนี้เราจะใส่พิกัดที่เราจะใส่ระยะความสูงที่30นะครับส่วนของใครที่ปักหมุดแล้วดูค่าลัตติจูดกับลองติจูดนะครับถ้าไม่เป็นตามตัวเลขที่โชว์อย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้มันจะเอาไปกำหนดค่าในลิงก์แพนเนอร์ไม่ได้นะครับ ให้มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับไปที่เครื่องมือครับแล้วก็ตัวเลือกแล้วก็เนี่ยฮะเปลี่ยนองศาเป็นองมันเดิมมันจะเป็นตัวเนี้ยลิปดาฟิลิปดาใช่ไหมอาจจะดูนะผมลองพิกัดใหม่เนี่ยเดิมมันจะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะถ้าเดิมเป็นแบบนี้ก็เปลี่ยนครับเดี๋ยวค่านี้มันจะไปใช้ในลิงก์แพนเนอร์ไม่ได้ครับเปลี่ยนเป็นองศาทศนิยมโอเคแล้วเวลาเราปักหมุดปุ๊บมันก็จะได้ latitude longitude ที่เราเอาไปใช้งานในลิงก์แพนเนอร์ได้อะผมจะกลับไปที่ไซต์ก่อนนะกลับไปที่ต้นทางนะครับก็คือที่ SPS ผมก็จะปักหมุดที่นี่ก่อนมันหัวอะไรวะหัวบินให้ขอหัวบินนี่ก็คือพิกัด
ที่ผมจะได้จากการปักหมุดก็ก๊อปมาเลยนะครับส่วนที่ Link Planner นะครับเราจะเริ่มจาก New Project นะครับพอเริ่มที่ New Project ปุ๊บมันก็จะมีฝั่งซ้ายมือเป็นเมนูขึ้นมานะครับมี Network Size Subscriber Size ในหน้าของ New Project เนี่ยช่วงที่เป็น General Information อันนี้ก็คือใส่รายละเอียดของหัว Report นะครับเดี๋ยวเวลาเราออก Report เนี่ยปุ๊บมันจะต้องมีรายละเอียดของชื่อของผู้จัดทำอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ใส่ไปก่อนก็ได้นะครับภาษาไทยก็ได้นะครับชื่อบริษัทเข้าไปที่อยู่ก็แล้วแต่นะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับหรือจะเอาแค่นี้ใส่เบอร์โทรเข้าไป ไฟจะหมดอายุแล้วอ่ะโปรเจกต์ดิสคริปชันนี่คืออะไรครับโปรเจกต์ดิสคริปชันก็คือตรงอินเทอร์เน็ตแล้วกันโอเคเสร็จแล้วมาที่ในส่วนของ project property นะครับก็คือที่ project setting อันนี้ยังไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับยังไม่ต้องตั้งค่าอะไรที่cooler highlight อันนี้จะเป็นสีที่จะแสดงให้เห็นว่าในระดับพื้นดินเนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรนะครับแต่คุณจะเห็นระดับพื้นดินได้ก็ต่อเมื่อคุณจะต้องไปขอโทเค็นแล้วเอามาติดตั้งเอาตัวโทเค็นนั้นมาติดตั้งในโปรแกรมนะครับซึ่งถ้าคุณไม่มีโทเค็นมาติดตั้งในโปรแกรมของ Link Planner นะฮะคุณก็จะไม่เห็นระดับพื้นดินที่ผมบอกว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยบางทีระดับพื้นดินเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเป็นระดับพื้นดินที่เป็นความสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าฝั่งซ้ายนับจากพื้นดินขึ้นไป20เมตรแต่มันอยู่บนเนินซึ่งมันจะสูงกว่าฝั่งขวาฝั่งขวานับจากพื้นดินไป20เมตรแต่อยู่ต่ำกว่าฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับอยู่ต่ำกว่าในระดับพื้นดินเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณจะไม่เห็นถ้าเกิดคุณไม่เอาโทเค็นมาใส่ในตัวโปรแกรมนะครับวิธีการขอโทเค็นทำยังไงคุณจะทำไว้เลยก็ได้นะล่วงหน้าไว้เลยนะครับก็ไปที่โปรเจกต์ไปที่ Tool Option นะครับแล้วก็เนี่ยนะครับที่ personal information ใส่รายละเอียดเข้าไปเมลนี้ต้องใช้ได้จริงนะครับเพราะเดี๋ยวโทเค็นมันจะส่งมาที่นี่ใส่รายละเอียดนี้นะใส่เนี่ยใส่ตามนี้ผมมาเลยก็ได้นะครับแล้วไปที่หาโปรไฟล์คุณก็ไปที่ request new token นะครับมันก็จะเชื่อมต่อกับไปหน้าเว็บของ Link Planner พอมันเชื่อมไปที่หน้า Link Planner สมมุติผมจะเชื่อม Request New Token นะครับเนี่ยครับนี่คือเป็นโทเค็นเดิมแต่จะใช้ไม่ได้นะครับคุณต้องใช้เมลที่ให้ทาง Link Planner ส่งโทเค็นใหม่เข้าไปในเมลของคุณนะครับเสร็จแล้วคุณก็เอาโทเค็นที่ได้จากในเมลเนี่ยมาติดตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็โอเคนะฮะหรือจะเทสก่อนว่าโทเค็นคุณใช้งานได้ไหมถ้าเทสก่อนมันก็จะขึ้นว่า success โอเคถ้า success ก็แสดงว่าโทเค็นของคุณใช้งานได้แต่ถ้ามันไม่ success คุณก็จะต้องไปดูที่ personal ตรงนี้ว่าคุณบอกครบหรือเปล่านะครับ
โอเคครับด้านล่างถัดออกมาก็จะเป็นแผนที่แบบออฟไลน์คือไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนะครับกับออนไลน์นะครับถ้าออนไลน์มันก็แสดงผลได้เหมือนที่ Google Earth นะครับก็มีรูปแบบการแสดงผลเป็นแบบเป็นเซตไลท์คือคุณจะดูผลจากตรงนี้หรือจะไปดูผลจากเอิร์ธนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ผมจะถนัดไปดูผลที่เอิร์ธเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดของที่เอิร์ธอีกที่เราจะไปกำหนดรายละเอียดอะไรได้มากกว่านะครับอันนี้เป็นแมปเป็นเซตไลท์กราเกไลท์เกนะครับหรือเป็นเซตไลท์สปีดก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ผมเลือกเป็นแมปปกติก่อนโอเคครับพอคุณใส่รายละเอียดเสร็จเรียบร้อยก็เซฟครั้งหนึ่งเซฟเป็นโปรเจกต์เอาไว้พอคุณเซฟเป็นโปรเจกต์เอาไว้อย่างเนี้ยอย่างเหมือนที่ผมเคยเซฟเอาไว้เนี่ยเวลาภายหลังจะเรียกออกมามันก็จะเป็นรายละเอียดของไซต์ที่คุณทำอยู่ตอนนี้เลยนะครับหรือจะส่งไปให้กับSI ที่เขามีลิงก์แพนเนอร์อยู่ก็ไปเปิดดูได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมจะได้ไซต์ขึ้นมานะครับเป็นไซต์เดโมแล้วนี่ก็เริ่มจุดเริ่มต้นก็คือที่สำนักงานไปที่ New Network Site นะครับผมก็ใส่ชื่อสำนักงานเข้าไปผมใช้ชื่อว่า SPS Base นะครับแล้วก็อันนี้เป็นพิกัด Latitude แล้วก็พิกัด Longitude ส่วน Description ผมก็ใช้ข้อความเตือนความจำว่าต้นทางอินเทอร์เน็ตอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคเห็นไหมในแผนที่คุณก็จะมี SCS Base ขึ้นมาเป็นจุดสีแดงแต่ว่ายังไม่มีการเชื่อมต่อนะฮะเพราะว่าเรายังไม่มีปลายทางโอเคไปดูที่ปลายทางครับไปที่ Earth นะครับแล้วก็ไปปักหมุดใหม่ทีนึงได้ไหมผมจะใช้ตึกนี้นะเพราะฉะนั้นผมก็จะมาปักหมุดที่ด้านฟ้าตึกนี้นะครับนี่ก็จะเป็นพิกัด latitude นะครับกลับไปที่ earth นะครับแล้วก็สร้าง new network site ขึ้นมานะก็จะผมจะให้เป็นชื่ออาคาร1แล้วกันนะครับที่จะส่งอินเทอร์เน็ตออกไปกัด latitude ไปดูพิกัด longitude ความสูงเสาเมื่อกี้ผมบอกว่าได้30เมตรรับสัญญาณอาคารที่1โอเคนี่ครับนี่คือเบสนี่คืออาคาร1นะฮะ
เมื่อกี้นี้ผมใส่ผมว่าลืมใส่ความสูงเสาของเบสเข้าไปนะเนี่ยฮะเมื่อกี้ผมกะระยะได้ก็ประมาณ20เมตรโอเคผมใช้ความสูง20เมตรนะครับที่อาคาร1ใช้30เมตรอันนี้ไปดูที่เอิร์ธครับเนี่ยเราจะได้จุดมาร์ค2จุดขึ้นมาโอ้ระยะทางนี่ไกลพอสมควรนะเดี๋ยวดูว่าทางอากาศเนี่ยมันจะได้ระยะกิโลเมตรกลับไปที่โปรแกรมนะครับทีนี้เราก็จะตั้งการเชื่อมต่อระหว่างเบสกับอาคาร1ก็ไปที่นี่ครับ new ptp link มันก็จะแสดงฟอร์มคือจากไหน to ไปไหนนะครับเราก็จากเบสไปอาคาร1โอเคมันจะแสดงจุดเชื่อมต่อขึ้นมาพร้อมกับประมวลผลให้ด้วยเลยครับตอนนี้กำลังคำนวณอยู่เห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราได้นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือฝั่งด้านเบสความสูงเสา20เมตรด้านอาคาร1ความสูงเสา30เมตรระยะทาง3กิโลเมตรกว่าระดับพื้นดินนี่ระดับพื้นดินนะครับอันนี้สีเขียวคืออะไรสีเขียวก็คือจากที่มันแสดงในหน้าแรกเมื่อกี้นี้ว่าสีเขียวคือต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในระดับความสูงของเราเนี่ยไม่มีอะไรมาบังเลยนะครับแต่ตอนนี้ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งโทเค็นนะครับคุณจะไม่เห็นนะคุณต้องไปทำไปติดตั้งโทเค็นก่อนนะครับเอาเป็นว่าในระดับความสูงเสาฝั่งซ้าย20ฝั่งขวา30ไม่มีอะไรบังเลยนะครับอุปกรณ์ตอนนี้โปรแกรมมันให้เราเลือกใช้เป็น PTP 670นะครับ PTP 670เดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงตัวซอฟต์แวร์เลือกให้เราใช้เป็น PTP 670ตัวนี้นะครับซึ่งใช้สายอากาศภายนอกก็ได้ถ้าจะไปต่อกับดิสข้างนอกมันก็จะทำให้ความเข้มมันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ต่ออะไรเลยก็เป็นพาเนลปกตินะถ้าเราลองเปลี่ยนเอาตัวนี้ก่อนถ้าตัวนี้แล้วเราเลือกเป็น Thailand ครับนะ Liberation นะครับเป็น Thailand Bandwidth เลือกเป็น40เราลองไปดูทูพุตนะครับรอโปรแกรมคำนวณแป๊บหนึ่งดูทูพุตที่ได้ทูพุตที่ได้ก็คือ 306.12 เมกะบิตเปอร์เซค300เมกะบิตนะครับเหรียญ300เมกะบิตแล้วความเชื่อถือ 100%ความเชื่อถือได้ 100% นะแต่ทีนี้มันจะมีราคาบอกไหมล่ะว่าตัวนี้มันราคาเท่าไหร่เดี๋ยวนะครับผมดูคำถามแป๊บนึงนะครับพี่บุรณะถามว่าเสาซ้ายและขวาที่ให้ค่าต่างกันแต่ความเป็นจริงจะเป็นระนาบเดียวกันใช่ไหมครับต่างกันระดับพื้นดิน
คือในรีพอร์ตเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีมุมก้มมุมเงยให้ด้วยพี่แต่ว่าเวลาเราไปติดตั้งจริงๆนะครับผมว่าแค่หันหน้าให้ตรงกันเนี่ยมันก็รับสัญญาณได้แล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นที่พี่บุรณะถามว่าเสาซ้ายและขวาที่ให้ค่าต่างกันหมายถึงว่าความสูงต่างกันแต่ความเป็นจริงจะเป็นระนาบเดียวกันนะครับกลับไปที่ลิงก์แพนเนอร์นะครับเนี่ยครับเส้นนี้นะครับเราเรียกว่า line of sight เป็นเส้น line of sight คือเป็นเส้นแนวระดับสายตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราจะลดความสูงฝั่งขวาลงก็ได้นะนะครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยเราดูเราวัดความสูงที่อาคาร6ชั้นกับบวกขึ้นไปอีกนิดหน่อยเราจะลดลงมาก็ได้เพราะนั้นผมว่าซ้ายขวาในระดับความสูงเท่านี้นะครับไม่ต้องทำมุมก้มมุมเงยอะไรก็ได้นะครับแค่หันหน้าให้มันตรงกันตามพิกัดบนเข็มทิศนะครับรีพอร์ตมันจะมีมุมกวาดให้นะครับโอเคเอาตรงนี้ก่อนผมจะออกรีพอร์ตนะรีพอร์ตมาตรงนี้รีพอร์ตจะมีรีพอร์ตของคัสโตเมอร์ก็คือของลูกค้ากับรีพอร์ตของอินสตาเลชันตัวของอินสตาเลชันนะครับอันนี้ออกมาเป็น PDF ได้เลยก็จะแสดงรายละเอียดงานขึ้นมานะครับนี่คือรายละเอียดที่เราได้จากรีพอร์ตนี่คือสิ่งที่เราได้เหมือนกับที่เราคำนวณมาเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้เป็นรีพอร์ตที่ให้กับ SI นะครับจะดูว่าเวลาเราไปติดตั้งแล้วจะต้องหันพวกไปตรงไหนนะครับจะดูในรายละเอียดวิดีโอใช่ผมจะเป็นสเปกนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้ physical นะครับน่าจะเป็นมุมนี้นะน่าจะเป็นมุมนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราไปติดตั้งผมว่ากลางแผนที่ดูชัวตัวสเปคจริงๆแล้วของแคมเบียมเนี่ยคอนเฟิร์มที่3กิโลเมตรขึ้นอยู่แล้วครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่รุ่นอุปกรณ์ก็ได้คืออย่างตรงเนี้ยตอนนี้เดี๋ยวผมไปดูผลใน Google Earth ก่อนนะนี่คือผลที่ได้จาก Google Earth นะครับก็คือระยะ A ไป B เนี่ยแหละครับ3กิโลเมตร3กิโลกว่านิดหนึ่งลองเข้าไปใกล้นะครับก็ดูจากอาคารผมขึ้นไปความสูงเท่านี้ก็นี่ยิงยาวๆไปเลยครับจนมาตรงนี้นะครับนี่คือผลลัพธ์ที่เราได้จาก Google Earth
แสดงว่านะครับเอาคำถามพี่บุรณะนะครับแสดงว่าเราควรติดตั้งความสูงของเสาจากพื้นดินตามรายงานที่ได้คือระยะความสูงเสาเนี่ยมันคิดจากพื้นอยู่แล้วครับเนี่ยฮะระยะความสูงเสาเนี่ยคือมันจากพื้นปึ๊บขึ้นไปนะครับปึ๊บขึ้นไปนะครับแต่ว่านี่คือระดับพื้นดินที่มันเท่ากันนะฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยคืออยู่บนระดับพื้นที่มันเท่ากันมันเป็นระนาบเดียวกันแต่ถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยนะครับมันเป็นภูเขามันเป็นเนินอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผลมันจะแตกต่างกันมันต้องไปดูเปรียบเทียบภาพระหว่างการติดตั้งบนพื้นปกติกับการติดตั้งบนพื้นที่ที่เป็นภูเขาถ้าเราลองเปลี่ยนรุ่นนะครับตอนนี้รุ่นนี้ PTP 670เราได้ throughput ที่306มาจาก153บวก153นะครับรวมกันแล้วจะได้306นี่ก็คืออัตราการอัปโหลดดาวน์โหลดเราลองลดความสูงเสาลงก็ได้อะจาก30เราลดลงมาอีก10เมตรเป็นระดับเดียวกันพอเป็นระดับเดียวกันปุ๊บเห็นไหมฮะทูพุทที่ได้ไม่แตกต่างเลยเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องขึ้นไปติดที่20เมตรก็ได้นะเราติดลงมาที่10เมตรก็ได้ที่ลดลงมาอีก10เมตรก็ได้นะครับเป็น20 20เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นจากอาคารที่มีดาดฟ้าของหอพัก6ชั้นซึ่งปกติจากพื้นขึ้นไปมันก็จะประมาณ20เมตรอยู่แล้วนะครับก็แค่ทำขาจับติดผนังกับขอบอาคารตรงไหนสักที่หนึ่งแล้วก็หันนะครับหันมาทางจุดที่เป็นเบสนะครับเท่านั้นเองครับเท่านั้นเองส่วนฝั่งผมเนี่ยผมฝั่งเบสนะครับเมื่อกี้ผมเอาสูงจากดาดฟ้าไปอีก10เมตรถ้าผมลดลงมาครับตอนนี้ผมตึก4ชั้นผมก็จะได้14เมตรอ่ะผมเอา15เมตรกันน่ะเอาแบบติดขอบตึกน่ะติดขอบตึกเลยนะครับ15เมตรนะครับพอลดเป็น15เมตรลงมาปุ๊บทูพุทก็ยัง 306.12 เท่าเดิมเห็นไหมดังนั้นคุณขึ้นไปบนดาดฟ้าของแต่ละตึกไม่ต้องตั้งเสาอะไรก็ได้เอาขาจากแผงทีวีดิจิตอลอ่ะเล็กๆสั้นๆแหละนะครับติดหันหน้าเข้าหากันมันก็ได้แล้วนะครับเพราะทูพุทมันจะเท่าเดิมตลอดไม่แตกต่างเลยระหว่างความสูงบนกับความสูงล่างโอเคทีนี้ราคาของตัวนี้ TTP 670นะครับผมให้ไปดูราคาก่อนนะครับใครจะดูราคานะครับผมมีบล็อกให้ดูตรงนี้นะเดี๋ยวผมพิมพ์ไปในแชทเข้าไปดูตรงนี้ได้นะครับทีนี้ดูราคาตัว670ดีไหมตรงนี้670ตอนตัวนี้ไม่มีด้วยไม่ทาง King IT ไม่ได้นำเข้ามานะครับเราลองเปลี่ยนเป็นผมเปลี่ยนเป็นฟอนต์เลยแล้วกันผมเปลี่ยนเป็นฟอนต์180ไปเลยเอาที่เรามีนะครับ EPMP ฟอนต์180แล้วดูดีว่าทูพุทมันจะได้เท่าไหร่ครับความสูง15-20นะครับทูพุทได้ 138.39นะครับภาพความน่าเชื่อถือก็ 99.9993% เพราะฉะนั้นพอเปลี่ยนรุ่นอุปกรณ์เห็นไหมแบนด์วิดต์หายไป200เมกนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันหายไป
แบนด์วิดต์หายไปแบนด์วิดต์หายไปแต่ราคามันก็หายไปด้วยนะครับเพราะว่าผมลองเช็คราคาตัว6ตัวรุ่นเมื่อกี้นะ670เนี่ยข้างนึงมันจะตกประมาณ 30,000 กว่าบาทนะครับข้างเดียวนะครับตกประมาณ 30,000 กว่าบาทนะแล้วถ้าเทียบกับฟอร์ด180ข้างนึงเมื่อกี้เนี่ยก็ 5,000 กว่าบาทโอ้หายไปเยอะเลยนะครับแต่แบนด์วิดต์ที่หายไปมันก็คือ200กว่าเมกแต่ไอ้ 138.9.39 เนี่ยผมว่ามันก็เยอะแล้วนะเยอะแล้วนะครับคือถ้าจะส่งอินเทอร์เน็ตกันระดับ100เมกระยะทาง3กิโลเมตรนะครับเนี่ยระยะทาง3กิโลเมตรคุณได้เน็ต100เมกเยอะมากแล้วนะครับถ้าเป็นกล้องเมื่อกี้ผมก็บอกแล้วว่ากล้อง2ล้านก็ใช้5เมกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคุณลองเอา138หาร5เกือบแล้วนะได้กล้อง27ตัวโดยประมาณ27ตัวอันนี้เผื่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราได้จากตัวโปรแกรม Link Panner เมื่อเราเปลี่ยนรุ่นอุปกรณ์นะฮะทีนี้ผมจะลองเปลี่ยน Regulation เป็น United Statesเปลี่ยนมาตรฐานการบอร์ดแคสต์นะครับคุณจะได้มาเป็น 270.76 นะครับจะได้แบนด์วิดต์เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับถัดมานะตรง EPMP configuration อันนี้เป็นการตั้งค่าแถบกว้างความถี่นะซึ่งคุณทดลองเปลี่ยนได้นะครับแต่ในตัวอุปกรณ์จริงๆแล้วมีแค่10 20 40ไม่มี5นะฮะอ้าวถ้าคุณลองเป็นแถบกว้างที่20ทรูพุตเปลี่ยนไหมทรูพุตเปลี่ยนเห็นมั้ยครับทรูพุตมันจะลดลงเหลือ131ผมเอาเรโซลูชั่นที่ Thailand ดีกว่าเอาพื้นที่จริงๆเอาพื้นที่จริงๆคุณจะได้ทรูพุตแค่ 7.9 ตีไป 7.9 เมกะบิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณตั้งค่าเชนวิทที่40นะครับคุณจะได้ทรูพุตเพิ่มขึ้นมาเป็น140เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องตั้งค่าคอนฟิกในตัวอุปกรณ์ส่วนเรโชนะครับอัตราส่วนสัดส่วนในการอัปโหลดดาวน์โหลดอัปโหลดนะครับตอนนี้เราเลือกที่จะเป็น50-50สมมติเราเลือกที่จะดาวน์โหลดมากกว่าอัปโหลดนะเราให้ค่าดาวน์โหลดมากกว่าอัปโหลดทรูพุตก็เท่าเดิมครับเพียงแต่ค่าดาวน์โหลดจะกลายเป็นอันนี้นะนี้ดาวน์โหลดมันจะมากกว่าอัปโหลดนะครับแล้วถ้าคุณทำกล้องคุณควรจะจัดสัดส่วนเท่าไหร่ในการอัปโหลดดาวน์โหลดใช่ไหมคุณก็ต้องมาดูนะครับแต่โดยปกติคุณเอา50-50ไปเลยนะครับถัดลงมาอันนี้เป็น performance นะครับเป็น performance ของเบสกับของอาคารหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นออปชันแล้วกันนะอันนี้จะเป็นออปชันที่คุณจะต้องมีเพิ่มเติมสิ่งที่ต้องมีเพิ่มเติมคือมีชิกาบิตเติร์ดนะครับซัพพอร์ตที่30โวลต์ก็คือตัวเติร์ดกันฟ้านะครับอันนี้เขาบอกว่าก็ควรจะต้องมีนะครับเตอร์กันฟ้าก็จะเป็นรุ่นของแคมเบียมนะครับแคมเบียมก็มีขายนะครับเตอร์กันฟ้าแล้วก็อันนี้เป็นรุ่นอุปกรณ์นะครับอันนี้เป็นวารันตีก็ซื้อประกันเพิ่ม2ปีแต่ปกติจริงไอทีประกันให้2ปีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปซื้อวารันตีเพิ่มนะครับนะครับทีนี้สมมติว่าคุณตั้งความสูงเสา
ม่ได้ตั้งดาดฟ้าถ้าคุณไม่ตั้งดาดฟ้าสมมุติว่าผมตั้งที่ความสูงสักชั้นที่2ชั้นที่2ของอาคารก็ประมาณ7เมตรผมว่าชั้นนี้มัน3เมตรครึ่งใช่มั้ยผมแตะความสูงที่7เมตรแล้วดูดิว่ามันจะได้ผลยังไงก็ยังได้อยู่นะถ้าผมลดฝั่งขวาจาก20เมตรลงมาเป็น10เมตรเนี่ยจะเริ่มไม่ได้แล้วนะคุณจะเห็นว่าทูปูดคุณตกเลยนะตกเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวแดงมีตัวแดงเพิ่มขึ้นมาด้วยทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาแสดงว่าคุณติดตั้งต่ำกว่าอุปสรรคนะครับต่ำกว่าอุปสรรคก็คือประเภทว่าต้นไม้อะเนี่ยคือเป็นประมาณว่าต้นไม้นะฮะนี่คือคุณติดตั้งต่ำกว่าอุปสรรคเพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์มันก็จะคำนวณได้นะครับมันจะประเมินผลออกมาให้คุณได้แต่สิ่งที่คุณไม่ควรทำนี่แหละคือสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะฉะนั้นคุณจะต้องติดตั้งให้มันสูงกว่าอุปสรรคที่มีอยู่ฝั่งขวาน่าจะได้ผมขยับฝั่งซ้ายขึ้น10เมตรพ้นไหม10เมตรพ้นเท่ากับฝั่งละ10เมตรนะครับแต่ทูขุดได้แค่นี้เองนะครับทูขุดได้เท่านี้เองเพราะมันมีการรบกวนเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นที่ดีที่สุดผมว่าเท่าเดิมแหละฝั่งซ้าย10ฝั่งขวา20นะเห็นไหมครูฝึกคุณเพิ่มเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราทานข้าวก่อนนะครับจะเบรกกัน1ชั่วโมงแล้วบ่ายโมงมาเจอกันอีกทีหนึ่ง